มือนี้ใช้ฉลอมเลือดที่ทำเนียบทุกประตูวันนี้แค่เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าการชุมนุมเรียกร้องกำลังพัฒนาขึ้นถ้าวันนี้ผมได้มอบหมายให้นำเลือดไปฉลอมที่ทำเนียบไม่มีวันที่จะฉลอมแค่เพียงประตูด้านนอกเท่านั้นถ้าวันนี้มันแตกหักผมจะเข้าไปในทำเนียบแล้วเอาไปฉลอมในตึกสันติไมตรีและตึกบัญชาการให้หมดแต่เป็นที่เสียดายที่พี่น้องตำรวจเราได้ขอร้องวิงวอนต่อณัฐวุฒิกับจตุพรบอกว่าอย่าให้อลิสมันลงมาเลยแล้วตำรวจก็บอกว่าแค่นี้อมาตย์อภิสิทธิ์มันก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วผมตั้งใจที่จะไปที่พรรคประชาธิปัตย์อีกแต่เพื่อนๆก็บอกว่านี่เป็นภารกิจที่ณัฐวุฒิและจตุพรพอทำได้ถ้าวันพรุ่งนี้อมาตย์มันยังคงอยู่อภิสิทธิ์ไม่คืนอำนาจเรื่องวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของผมคนเดียวล้วนๆวันนี้ประชาชนเสียเลือดพรุ่งนี้อมาตย์ยังไม่หยุดอภิสิทธิ์ไม่ยุบสภากูจะไปเอาเลือดมึงหัวมึงมาล้างเท้าให้ได้ไอ้เทพไอ้แขนคอกไอ้มับไอ้หน้าหนาไอ้ใจหยาบช้าฟังให้ดีวันนี้ประชาชนเสียเลือดนับล้านซีซีขอให้คืนประชาธิปไตยให้พื้นปัตตภีให้คนทั้งแผ่นดินถ้าวันพรุ่งนี้ยังไม่สำนึกในประชาธิปไตยของคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ผมจะขออนุญาตนำทัพและขออนุญาตมวลชนทั้งหมดตรงนี้ไปบ้านของพวกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนอื่นๆด้วยผมอยากจะดูว่าเลือดชั่วบนหัวมันเนี่ยมันจะแดงเข้มเหมือนกับคนเสื้อแดงที่อยู่ตรงนี้หรือไม่ทหารตำรวจท่านไม่ใช่คู่กรณีของเราอย่าทำตัวเป็นสุนัขรับใช้พวกอมาตย์อีกต่อไปวันนี้เราได้จุดประกายความเข้มข้นขึ้นมีข่าวออกมาว่าจะมีการก่อวินาศกรรมในกรุงเทพมหานครไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับเป็นฝีมือของสุนัขรับใช้อมาตย์อีกแล้วครับพี่น้องครับแล้วสุดท้ายมันจับใครไม่ได้มันก็บอกว่าเป็นมือที่สามหรือไม่ก็บอกว่าเป็นพวกฮาร์ดคอร์ของคนเสื้อแดงพวกผมไม่ชอบทำลับหลังผมชอบ
กันซึ่งหน้าผมชอบทำกันต่อหน้าให้เห็นกันจะว่ากูเกลียดพวกมึงไอ้อามัดและรัฐบาลชาชัวไม่มีเวลาพี่น้องหลายคนพูดกับผมเมื่อคืนนี้ผมก็เดินตรวจเยี่ยมพี่น้องเห็นทุกคนนอนหลับเข้าใจว่าเพลียแดดเห็นใจทุกคนอภิสิทธิ์ภาพอย่างนี้คุณรู้ไหมว่าอากาศก็ร้อนที่นอนก็ยากที่อาบน้ำก็ไม่มีแต่คนนับแสนนับล้านมารวมกันที่นี่มันไม่ได้สนุกแต่เขาต้องการสิ่งที่รักมากที่สุดนั่นก็คือประชาธิปไตยที่แท้จริงเมื่อวานนี้ผมไม่อยากเชื่อว่าแม่คนหนึ่งมาพูดกับผมว่าลูกเอ๋ยอย่ากลัวว่าพวกแม่จะลำบากแม่ดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวที่หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นตุรกีชิลีแล้วก็ประเทศเฮติเขารออาหารรอการช่วยเหลือพวกเขารอได้เป็นเดือนอยากไรของแม่แค่นี้ไม่เป็นการอยากไรรอประชาธิปไตยรอได้ตลอดเวลานี่คนลากหญ้าเขามีหัวใจประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งอย่างนี้อภิสิทธิ์มึงฟังไว้ตราบชั่วชีวิตของรัฐบาลจะไม่มีวันที่ได้เห็นคนเรือนล้านเดินทางไปที่ราบ11จะไม่ได้เห็นคนเรือนแสนที่สละเลือดเพื่อทาแผ่นดินแลกเปลี่ยนกับประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับคืนมาให้ประชาชนคุณไม่มีโอกาสได้เห็นเหมือนกับพวกเราคนเสื้อแดงที่อยู่ณที่แห่งนี้ผมอยากจะขอรายงานนิดเดียวสำหรับพี่น้องตำรวจทหารอยากจะให้ท่านได้จดจำไว้ว่าครั้งหนึ่งพันธมิตรทำกับท่านอย่างไรครั้งหนึ่งพันธมิตรดูหมิ่นดูเกียรติดูแคลนท่านอย่างไรพี่น้องตำรวจฟังวลีนี้ไว้คนที่เจ็บแล้วจำเขาเรียกว่าคนที่เจ็บแล้วทนเขาเรียกว่าควายพรรคประชาธิปัตย์รัฐบาลอมาตย์นี้เขากล่าวหาพวกคนว่าเข็นฆ่าพันธมิตรทั้งที่พวกคุณนั้นปกป้องชีวิตประชาชนปกป้องสภาปกป้องผู้แทนราษฎรที่พันธมิตรกำลังจะบรรทุกระเบิดไประเบิดที่รัฐสภานั่นคือภารกิจที่มีค่าที่สุดของตำรวจที่ทำไว้ให้กับบ้านเมืองแล้วพันธมิตรทำยังไงกับท่านทั้งระเบิดปิงปองทั้งปืนมีดไม้รวมทั้งเหล็กแหลมปลายธงเขาต้องการจะมาเข็นฆ่าตำรวจอยู่แล้วตำรวจถูกจับได้โดนซ้อมถูกรถชนแล้วก็ถูกถมน้ำลายรถหัวถูกเตะเหมือนหมูเหมือนหมาภาพอย่างนั้นไม่เห็นมีนายตำรวจคนไหนมาปกป้องตำรวจเลยแม้แต่คนเดียวนอกจากคนเสื้อแดงแล้ววันนี้ท่านลืมหมดแล้วหรือท่านลืมหมดแล้วหรือพฤติกรรมต่างๆที่เขาทำกับท่านผมขอความกรุณาเถอะครับ